งบถาดข้าวอาหารของทหารจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให้สังคมได้รู้ว่ามันมีลับลมคมในอะไรอยู่ข้างในแล้วทำไมคุณวิโรจน์ถึงโจมตีจุดนี้ทำให้วงแตกเรามาฟังกันกองทัพบกเขาสั่งซื้อทีละเป็นหมื่นใบแล้วตกใบละ515 บาทจนคนเขาสงสัยว่าอันนี้มันถาดอาหารหรือที่ป้องกันระเบิดกันแน่ทำไมมันถึงราคาแพงได้ขนาดนี้วะคนที่เปิดเรื่องนี้ได้สนุกสนานแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นจุดเด่นก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนั่นเองเพราะว่าคุณวิโรจน์บอกพอไปดูงบแล้วเนี่ยกลิ่นมันมีกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะโชยไปจนถึงปีหน้าเลยวะเรื่องราวมันเกิดจากการอภิปรายงบประมาณของปี68นี่เองเมื่อมีการพูดถึงงบประมาณฝ่ายค้านเขาก็ต้องพูดถึงว่าอะไรบางอย่างเนี่ยราคามันผิดสังเกตถูกไปแพงไปแต่ส่วนใหญ่อะมันจะแพงไอ้ถูกเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีซึ่งคุณวิโรจน์บอกว่ารถถังกูก็ไปดูมาแล้วกระสุนอะไรก็ไปดูมาแล้วแต่อันนี้นะมันมีกลิ่นตุ๊ตุ๊แล้วก็ไม่เคยมาดูอย่างจริงจริงจังจังก็คือเรื่องราวของกรมพลาธิการทหารบกนั่นเองยกเอามาเป็นน้ำจิ้มก็คือโครงการจ้างทำถาดหลุมราคา5,610,000 บาทคู่ชนะการประมูลด้วยราคา5,150,000 บาทตีหนึ่งต่ำกว่าราคากลางแค่10,000 บาทมันเหมือนกับล็อกสเปคเอาไว้ยังไงก็ไม่รู้แทนที่จะซื้อนะมันก็ไม่ซื้อคือได้ราคาประมูลแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปจ้างเขาทำคือต้องจ้างไอ้เจ้านี้ด้วยนะด้วยราคาถาดละ5,500 บาทแต่ทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยสเปคมันต่างกันคุณวิโรจน์ก็บอกว่าแหมท่านทหารต่างกัน3 เซนนี่นะมันใหญ่โตเป็นเรื่องระดับชาติหรือไงต่างกัน3 เซนแต่ราคาทำไมมันห่างกันเป็น100 กว่าบาททำไมไม่ห่างแค่3 บาทนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปเขาสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาได้ช้อปปี้ลาซาด้าเอ้าไอ้สองแอปนี้นะมันอาจจะเป็นหน่วยงานเป็นอันตรายต่อหน่วยงานความมั่นคงนะเพราะว่าหลายๆคนสามารถเอาไปเปรียบเทียบได้ทหารเนี่ยนะหลบเลี่ยงไม่ได้นะคารู้ทันกันหมดเด็กป.5 ป.6 มันก็เทียบราคาได้เล่นราคาห่างกันเป็นร้อยแบบนี้นะเด็กมันรู้ทันเพราะเมื่อดูในแอปซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยถาดหลุม6ช่องยี่ห้อดีๆเนี่ยใบละ360-380 บาทเท่านั้นเองแล้วพอข่าวนี้สะพัดออกไปไอ้นกนางนวลกับม้าลายเนี่ยเขาบอกว่าเอาลดราคาเหลือให้315 บาทไปไงถูกลงไปมีขนาดใบเดียวนะ เมื่อเรื่องราวถาดหลุมง่ายๆเนี่ยกองทัพทำไมจะต้องไปดิ้นรนไปจ้างผลิตให้ได้ทำไมไม่ซื้อในท้องตลาดไปเลยถาดหลุมยี่ห้อดีๆก็มีเยอะแยะถาดหลุมยี่ห้อดีๆเนี่ยเขาก็ยาว 39.4 เซนแล้วแต่ถาดหลุมของกองทัพบกยาว 42.5ยาวออกไปเพื่อยาวกว่าท้องตลาดเนี่ย 3.1 เซนแล้วแบบนี้นะทำไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้ใส่อาหารได้เยอะๆกินกันได้เยอะๆกินกันอย่างจุกๆเดี๋ยวทหารกินหรือพลทหารกิน ที่ผ่านมาการกินของพลทหารในหลายๆค่ายก็มีแต่เรื่องร้องเรียนว่าอาหารเนี่ยมันน้อยเรียกว่าข้าวเนี่ยพูนเต็มถาดหลุมแต่กับข้าวเนี่ยมีแค่หยิบมือเดียวแล้วจะทำถาดหลุมใหญ่ไปทำไมวะซึ่งคุณวิโรจน์ก็บอกว่าไอ้ของที่ใส่ให้ทหารกินเนี่ยเหมือนของไหว้สัมภเวสีตามเสาไฟฟ้าด้วยซ้ำไปโอ้ยเน็บแต่ละทีวิโรจน์เอ้ยเจ็บปวดแบบนี้ยอมเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนลีลาการอภิปรายของคุณวิโรจน์เนี่ยมันต้องดุเด็ดเผ็ดมันแบบนี้แล้วไอ้ที่ประทับใจคนฟังทั้งหลายแหละก็คือหรืออันนี้มันจะเป็นอาวุธใหม่ของกองทัพบกเหมือนกับโลกกับตันอเมริกาเพราะว่าอีก 40% ที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่เล็กหรือสเตอรอยด์ธรรมดามันเป็นแร่ไบเวเนียมจากวากันดาใช่ไหม แต่กองทัพบกก็ออกมาชี้แจงว่าไอ้ถาดหลุมเนี่ยมันทำจากเหล็กก้าไร้สนิมเอาไปแช่น้ำเย็นแล้วก็เอาไปไตด้วยความร้อนอุณหภูมิ1,000 องศาแล้วก็เอาแช่น้ำแข็งไม่อันนี้ลุงเอาไปเพิ่มเองคุณวิโรจน์เขาบอกว่าแหมเหล็กก้งเหล็กก้าอะไรกัน304มันก็ทำจาก SUS SAT 304ซึ่งใครๆก็รู้ว่ามันคือสแตนเลสไม่ต้องมาพูด
เป็นคำสวยหรูแม่เหล็กก้งเหล็กก้าซึ่งที่สำคัญก็คือในสัญญาจ้างเนี่ยยังให้ผู้ที่ชนะการประมูลสามารถเอาใบประมูลเนี่ยไปจ้างช่วงได้อีกนั่น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 ดังนั้นมันจะต้องเป็นอาวุธสงครามชนิดพิเศษแน่นอนซึ่งทางกองทัพบกก็ต้องออกมาชี้แจงเพิ่มเติมมาตอกย้ำให้ประชาชนเชื่อกูมั่งเชื่อกูมั่งซึ่งก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าท้องตลาดยังไงเอ้าในเมื่อเรื่องแบบนี้จะต้องฟังความทั้งสองด้านทำใจเย็นๆเป็นกลางไว้นะฟังกองทัพบกอย่างตั้งใจกองทัพบกได้ส่งรองโฆษกออกมาชี้แจงได้ออกมาบอกว่าการดำเนินการประมูลถาดหลุมของกองทัพบกได้ทำตามขั้นตอนวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุเหล็กก้าไร้สนิมเป็นเกรดสำหรับใส่อาหารเพื่อบริโภคเขาเรียกว่าฟู้ดเกรดเฮ้ยไอ้304เนี่ยมันคือฟู้ดเกรดแน่นอนอยู่แล้วท่านมีความปลอดภัยในการใช้งานมีความหนา 0.8 มิลสามารถที่จะทนทานอาวุธกระสุนเอาไม่ใช่ทำให้มีความทนทานและแข็งแรงต่อการใช้งานเป็นประจำไม่ว่าจะตกหล่นตีหัวฟาดเพื่อนได้หมดเห็นไหมลาพันเซลยังเอากระทะฟาดจอนได้เลยซึ่งไอ้ความยาวมา3เซนเนี่ยมันหยิบจับฉวยได้สะดวกและก็ง่ายนอกจากจะใช้งานในที่ใช้งานปกติในกองทัพแล้วเนี่ยสามารถจะใช้งานในฐานปฏิบัติการต่างๆคือออกไปภาคสนามก็ถือออกติดตัวไปด้วยเอาเป็นล่มก็ได้กันน้ำกันฝนอย่างดีซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุดใบละ520ก็เลยต่อรองได้515บาทถูกลงไปตั้ง5บาทแล้วก็เอาไปประมาณการเทียบกับไอ้หัวม้าลายหรือนกนางดวนน่ะตอนนั้นน่ะเขาเสนอราคามา580ซึ่งไอ้คุณภาพของนกนางนวลหรือไอ้ม้าลายนั่นน่ะมันก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่ทหารบกไปสั่งทำเดี๋ยวใกล้เคียงกันยังไงล่ะกับในท้องตลาดเนี่ยเขา300กว่าบาทแน่นแน่แน่ขนาดราคากลางเนี่ยยังเอาราคาปลอมมาหลอกกองทัพบกได้เลยแล้วไอ้ตอนแถลงเนี่ยยังเฉยใช้ไปเนี่ยมันดีกว่าไอ้สแตนเลสเกต201ก็304เขาก็เอา304มาเทียบแล้วยังจะเป็น201โอ้โหหลักการวิทยาศาสตร์ก็มามันจะมีความคงทนต่อความเป็นกรดและด่างน้อยมากแล้วไอ้ถาดทั่วไปเนี่ยมันมีความบางเพียง 0.5 มิลลิเมตรไอ้นั้นน่ะมันคือของเก่ารุ่นเก่าเดี๋ยวนี้เขาหนาเท่ากันแหละ 0.8 เหมือนกันแหมพอทหารออกมาชี้แจงอย่างหนักแน่นประชาชนก็ต่างหันซ้ายหันขวากูจะเชื่อทหารหรือเชื่อวิโรจน์ดีวะแล้วเพื่อนๆล่ะเชื่อใครหลายคนก็สงสัยว่าไอ้ที่มึงเกินมา 3.1 เซนติเมตรน่ะเกินมาเพื่ออะไรทหารก็บอกว่าเกินมาเนี่ยเพื่อให้หยิบง่ายใช้สอยง่ายเพราะว่ามือทหารเนี่ยมันจะหนาแล้วก็ใหญ่จากการฝึกตากตำมันเลยต้องใช้ถาดที่ใหญ่กว่าถาดปกติและไอ้ถาดเก่าที่มึงใช้กันอยู่น่ะมึงใช้เตนหยิบไม่ได้ใช้มือหยิบหรือไงวะแหมบริการทหารดีจะได้กินง่ายสะดวกสบายไอ้ที่กินง่ายน่ะน่าจะไม่ใช่พลทหารน่าจะไอ้คนที่ฝ่ายจัดซื้อแล้วไหนบอกว่าการเป็นทหารเนี่ยมันจะต้องฝึกวินัยจะต้องลำบากหน่อยจะได้อดทนแล้วไปคิดเอาถาดมาเพิ่มความสะดวกสบายเพื่ออะไรวะสงสัยอีกแล้วเหตุผลเนี่ยขัดแย้งกับความเป็นจริงเหลือเกินนะแม้ต้องทำให้ถาดหลุมใหญ่เพื่อให้ทหารหยิบถาดหลุมง่ายที่เวลามึงใช้งานอย่างอื่นเนี่ยเขาซ่อมเขาจนเกือบตุยหลังจากทหารออกมาชี้แจงแล้วเราชาววากันดาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงไม่ใช่ชาวเน็ตออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างชาวเน็ตก็บอกว่าสงสัยจะกินกันมูมามหน้าดูอ๋อพี่พลทหารที่กินกันมูมามส่วนพวกนายทหารน่ะไม่ค่อยมูมามหรอกแต่ซัดทีละคำโตเอาจานให้กว้างขึ้นเพื่อจะได้กินได้เยอะขึ้นไม่ได้หมายถึงคนอื่นหรอกหมายถึงไอ้คนจัดซื้อนี่แหละเอาตรงๆบางคนบอกว่าน่าจะเป็นถาดข้าวกันกระสุนเอาไว้สะพายหลังเวลาใครมาโจมตีข้างหลังเนี่ยจะได้ปลอดภัยแล้วเวลาฉุกเฉินน่ะนอกจากเอามากันกระสุนแล้วเนี่ยฝนตกเอามาเป็นร่มกันฝนได้อีกต่างหากแล้วบางคนก็บอกว่าท่านทหารกินน้อยแต่กินกันทุกปีดูดีๆแล้วก็ไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่นะครับหรือไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่หากินกับพลทหารเนี่ยเป็นเหตุผลที่ไม่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารสักทีใช่ไหมจะถูกจะแพงก็ใส่แกงผัก1ไร่
ไก่หนึ่งตัวทหารไทยอิ่มกว่าที่คิดบางคนก็บอกว่าช่วยทำอาหารให้แพงเหมือนกับถาดใส่อาหารก่อนได้ไหมแล้วภาพที่คุณสุทินเคยออกมาประโคมข่าวให้เห็นบอกว่านี่เห็นไหมอาหารที่ทหารทุกกินทุกคนกินน่ะทุกหน่วยเหมือนกันหมดแม่งเอ้ยตอนสุทินไปจำกันได้ไหมข้าวเต็มจานอาหารเต็มแม่งทุกหลุมแล้วปลาดุกโตเป็นเรื่องทึ่งแล้วทหารทุกคนวันนั้นได้กินเหมือนกันหมดแม่งเอ้ยจะสร้างภาพอะไรทั้งทีอ่ะให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงสักหน่อยแบบนี้จะให้ประชาชนเชื่อพรรคการเมืองแบบนี้ได้ยังไงวะแล้วทหารก็ภูมิใจนำเสนอซะด้วยหลายคอมเมนต์เนี่ยที่พูดถึงเรื่องกินกันมูมามกินกันเยอะแยะกินน้อยๆแต่กินทุกปีเนี่ยไม่รู้ว่าหมายถึงนายทหารระดับไหนพลทหารหรือว่าท่านพวกนายทหารใหญ่ที่อิ่มหมีพรีมันนี่ยังไม่ได้นับถึงเรื่องใหญ่ๆเรื่องเรือดำน้ำเรื่องเครื่องบินเรื่องเรือเหาะเรื่อง GT-200 อีกหลายอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ต้องรับรู้เพื่อเอาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในวันข้างหน้าว่าจะเลือกพรรคการเมืองแบบไหนเพื่อมาปฏิรูปทหารอย่างจริงจังซึ่งพรรคก้าวไกลก็เคยขยี้งบประมาณมาแล้วเมื่อปี63เช่นงบจัดหายุทธภัณฑ์และอาภรณ์ภัณฑ์ก็สายพลาธิการนี่แหละกางเกงใน 100,000 ตัวงบ 6,900,000 บาทตกตัวละ69บาทเฮ้ยอันนี้แม่งถูกกว่าสมัยก่อนต้องเยอะนะสมัยก่อนแม่ง150บาทแต่มันก็ยังแพงกว่าใน Shopee 5ตัว170อ้าวไอ้ Shopee ไอ้แอปที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงตกตัวละ34บาทแล้วถ้าซื้อเป็นแสนตัวสงสัยแม่งเหลือ15บาทหรือเปล่าวะอันนี้ซื้อ 100,000 ตัวแพงกว่าซื้อทีละตัวแพงกว่าเท่าตัวโอ้สุดๆถ้าไปซื้อจาก Shopee นะใช้งบจริงๆแค่53ล้านไม่ต้องถึง150ไม่ต้องถึง150ล้านหรอกคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็เคยจัดการมาแล้วงบกลาโหมเนี่ยก็ใช้กับบุคลากรมากถึงปีละ 13,300 ล้านซึ่งจากคำที่บอกว่าทหารคือรั้วของชาติแต่ตอนนี้รั้วแม่งสูงกับบ้านเนี่ยไป 3-4 เท่าซึ่งงบบุคลากรที่เยอะๆขนาดนั้นน่ะแต่ทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่ได้เคยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับความเป็นจริงเลยคุณกิรัตทองสุวรรณคนนี้ก็อีกคนแม้กระทั่งผงลอยสังขังยังเอาไปอยู่ในงบประมาณซึ่งเชื้อราซอกขาหนีบของทหารมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับชาวบ้านเฮ้ยแต่ถ้ามันคันจริงๆเนี่ยมันอดไม่ไหวนะครับคุณจิรัตนอกจากนี้ยังมีการเอางบประมาณเนี่ยไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้ให้พลทหารนะเอาไปให้กับชนชั้นของทหารพวกนายพลพวกผบ.หมู่ผบ.ร้อยทั้งที่ไม่จำเป็นด้วยระดับทั่วไปก็ 5,000 บาทระดับกองก็ 10,000 ระดับผู้บริหารก็ 81,000 นี่อีกคนนึงคุณพิจารณ์ชาววัฒนพงษ์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้บอกว่าการจัดซื้อรถเกาะสไตเกอร์130คันมูลค่า 9,125 ล้านเป็นโครงการที่ควรจะต้องตัดออกแล้วก็การซื้อรถยานเกาะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกอันนี้ของกองทัพเรืออ้าวอันนี้ทำผิดระเบียบของราชการด้วยเฮ้ยมีการจัดซื้อก่อนแล้วก็ของงบทีหลังเอาตังใครวะแล้วกองทัพซื้อสะพานยุทธวิธี2ชุดมูลค่า320ล้านตกชุดละ160ล้านใช้ข้ามถนนที่ขาดเพื่อสัญจรเพื่อไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยแต่ของกรมป้องกันสาธารณภัยเองเหมือนกันลดเหมือนกันซื้อในราคาคันละ24ล้านเดี๋ยวกองทัพบก160ล้านบรรเทาสาธารณภัยซื้อ24ล้านแพงกว่ากัน100กว่าล้านที่เรียกว่าสะพานแบรี่บิดของเหมือนกันคนอื่นซื้อเนี่ยมันจะราคาถูกกิ๊กก๊อกแต่ถ้าเกิดทหารซื้อเนี่ยมันจะต้องแพงกว่าอาจจะเพิ่มน็อตไป1ตัวแล้วก็บอกว่าเพื่อคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของการใช้งานทนทานไปได้ทุกที่ทุกเวลาแห่งเอ้ยสุดที่จะคิดจริงๆถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติของการพิจารณางบประมาณของส.ส.ฝ่ายค้านก็จะต้องมีการเอางบประมาณเนี่ย
เอามาเทียบเอามาเปรียบว่าอันนู้นมันมากไปหน้าอะไรนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีหลักฐานแล้วก็กระบวนการที่ชัดเจนแบบนี้ซึ่งพรรคประชาชนนี่นะออกมาฟาดทุกเม็ดตรงทุกดอกซึ่งพอฝ่ายค้านได้มีการสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆกระทรวงไหนกรมไหนมันเกินไปอะไรยังไงบอกไปเสร็จปุ๊บถ้ารัฐบาลที่มีหัวใจที่จะรีดไขมันของกองทัพและก็รีดไขมันของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็จะต้องเอาไปคิดพิจารณาให้ดีเพราะว่ามันผ่านชุดกรรมาธิการมาเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนมากเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยก็จะพิจารณาว่างบมันมากเกินไปแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่ยอมเพราะว่ายังไงฝ่ายค้านก็จะไปแพ้โหวตอยู่ในสภาอยู่ดีแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องถาดหลุมจนสู่งบประมาณของกองทัพบกต่างๆซึ่งแพงเกินไปแล้วก็เวอร์เกินจริงแทบทุกอย่างมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าเรื่องราวแบบนี้ถูกใจเป็นที่ชอบใจแล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลานะครับอันดับแรกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หอยลังสตูดิโอแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 เป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาสังคมและกับประเทศไทยเราให้ดีขึ้นสลัดเน่า